งานดำอ่ะชิวๆอยู่แล้วไงชิวเกินล้านหนึ่งอยู่แล้วอ่ะใช่มึงถอดหน้ากากดีเราคุยกันไหนฮะให้สองก็เลยจะมาถามว่านครบาลเนี่ยจะเข้าร่วมไหมนครบาลจะเข้าร่วมไหมหรอเออกูไม่มีของเลยว่ะก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะให้ตายอ่ะกูคราฟของก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยหน้าคุ้นๆนี่ว่ะฮะหน้าคุ้นๆนี่ว่ะพี่เนี่ยธรรมดาได้ข่าวไปคุยอะไรมาพี่เมธบอกแม่งของ3วันวันนี้พี่สัตว์ ความพูดกูไม่มีความหมายเลยอีสัตว์เตรียมคนเฮ้ยเอ้าเนี่ยตีกันเลยเหรอวันนี้เอาดีเออเดี๋ยวนะตัวนี้แหละมันตรงเสาร์อาทิตย์ก็ขอขาวก่อนขอขาวก่อนได้ไหมอ่ะเตี๋ยใครอย่าเพิ่งใส่แล้วกันแต่ยังยังต้องรอนู่นน่ะสั่งถามทุ่มหนึ่งคุยกันทีนึงไม่ตีใครอ่ะตีมึงนี่แหละไอ้สัตว์ไม่น่าถามเอาเฮียเวียนก็มีเงินแดงหนึ่งส่วนเจ็ดสามพี่หนึ่งส่วนเจ็ดสามนี่จบปีนี้แล้วจบปีหน้าเนี่ยไม่ขอซื้อเงินแดงหน่อยเดี๋ยวมาละกูจะมีให้มึงไหมล่ะกูยังรออยู่เลยเนี่ยครับเอาละเฮียอะไรวะเนี่ยนั่นสิบอกให้บอกเน้นๆเนินมากไอ้เหี้ยโอ้โหธุรกิจกำลังดีเลยไอ้เหี้ยเซิร์ฟมีเงินแดงขายกูไปธุรกิจกำลังดีเลยไม่อยากตีเลยอ่ะพี่วิทย์หาเรื่องไม่ตีหน่อยดิมึงก็หาสิไอ้เหี้ยคนกูก็ไม่ค่อยอยู่งั้นธุรกิจอะไรของมึงวะทำอะไรอ่ะผมใจนี่ผมมีโปรเจกต์ว่าผมจะคุมแก๊งหลายๆแก๊งแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวกแบบว่าแข่งลงแข่งรถอะไรเงี้ยอ๋อใช่เท่ดีเท่ดีโอเคคนไม่ค่อยมีเลยแต่ยืนแน่นเลเบลเลยวะไอ้ก๊อตไปเหอะไอ้เหี้ยจะลุ้มทึบไอ้เหี้ยอะไรวะก็มีเท่าไหร่ครับกันแดงอ่ะรวยยังอ่ะมึงรับกันแดงมึงรวยยังอ่ะเอา 20,000 ครับเอา 20,000อันนี้เงินที่เขาส่งมาได้ครับได้ครับตอนนี้เลยแต่เซิร์ฟน่าจะพออยู่นะรับเงินรับเงินแดงไว้ครับไอ้ที่ห่อแบบนึงไม่รู้เหมือนกันครับกูไม่มีทำธุรกิจซะหน่อยโหกำลังไปได้สวยเลยเดี๋ยวกูจะไปคุยดีซีมึงรอรับเงินแดงเหรอเออมันกำลังมาแป๊บเดียวเองเพื่อนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะคนที่เพิ่งเข้ามานะครับสวัสดีนั่นรถเหี้ยอะไรอ่ะเพิ่งเห็นน่ะลัมโบลิเบอร์ตี้เหรอวะข้อมูลรอบไหนไม่เคยเห็นเลยอะโลอยู่ไหนแล้วครับอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วครับอยู่ไหนแล้วเอ่ยเลทเท่าไหร่เลทเท่าไหร่บอกโอเคไม่รู้ครับไอ้เรื่องเกี่ยวกับพวกเอาไม่ได้ถึงละตีหรือวอลอะไรเซิร์ฟไม่ค่อยยุ่งครับเอาเลยเซิร์ฟเล่นไงได้แล้วแต่เฮียส่งเป็นเฮียอะไรเฮียเซิร์ฟดูได้เฮียส่งเนี่ยเซิร์ฟเฮียลงมาส่งมึงมาคุยด้วยตัดไอ้เหี้ยเมื่อวานกูจะคุยกับนครบาลอ่ะมานี่มึงมานี่เลยอันนี้เลยไอ้โรบอตงคุยตุลาคุยตุลาอันนี้คุยตุลาเลยมึงน่าจะคุยง่ายอ่ะโรบอตงมานี่เดี๋ยวคุยกันตรงๆเลยนะง่ายๆเลยนะจากคนรู้จักเก่านะคือตอนเนี้ยเซิร์ฟอ่ะมาคุมธุรกิจเกี่ยวกับงานดำทุกชนิดเลยในเมืองอ่ะเออก็คือโรบอตงก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้เวลา JKT อ่ะมีสตอรี่อะไรเงี้ยทุกแก๊งก็จะใช้โอกาสเนี่ยในการแบบขายยาอะไรเงี้ยสารพัดเลยใช่ไหมเออเซิร์ฟก็เลยขอแบบเหมือนแบบว่าเอาเป็นอย่างนี้ได้ไหมคือมาจ่ายเงินธนาคารแล้วก็ธนาคารเนี่ยจะปล่อยให้แก๊งอ่ะที่ทำงานดำอ่ะฟรีเลยในช่วงนี้ธนาคารต
ีสตอรี่นะใช่ก็จะไม่ไปยุ่งไปก้าวก่ายแล้วก็นอกเวลาด้วยนะที่ไม่มีสตอรี่เราก็จะไม่ไปปล้นเลยทุกแก๊งก็ตอนนี้ก็คือแบบว่าจะมาคุมแบบว่า 100% เลยใช่ 100% แต่ฟังก่อนคือเซิร์กเนี่ยจะไม่ได้เอาแต่ได้อย่างเดียวคือเซิร์กเนี่ยจะเอาเงินจากทุกแก๊งเนี่ยที่เก็บมาแล้วก็จะมาแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อจัดการแข่งขันอย่างเช่น มีการแข่งขันรถก็ให้ทุกแก๊งส่งแบบมือดีมามาเล่นกันเก็ตฟิลว่าเดี๋ยวเซิร์ฟก็จะไปขอทางซีซีให้มันเป็นแบบจิตจารักษณะแบบมีแบบออร์แกนไนซ์มีนักพากย์มีแบบดีๆอ่ะดีๆเลยใช่ใช่คือเอาเงินตรงเนี้ยมาเหมือนเป็นเดิมพันกันแล้วถ้าแก๊งไหนได้อ่ะก็ได้ส่วนเปอร์เซ็นต์นี้ไปอาจจะ 30-40% อ่ะสมมุติว่าเซิร์ฟเก็บ10ล้านเนี่ยเซิร์ฟอาจจะขอเข้าแก๊งเซิร์ฟ6ล้านอีก4ล้านเป็นรางวัลเข้าใจมั้ยเข้าใจแต่ไอ้ตรงเนี้ยคือจะไม่เข้าร่วมก็ได้แต่ก็ต้องยอมรับด้วยถ้าหลังจากนี้โดนแบบจะดังคารบีบหรือไปโดนถ่ายใช่มั้ยใช่ก็ต้องรับสภาพเพราะว่าจะดังคารก็ต้องหารายได้เพิ่มอ่ะคุณบอกว่าต้องเข้าใจใช่ป่ะตอนที่เราอยู่ด้วยกันก็รู้เพราะว่ามีแต่ฝ่ายนะคือมีแต่ฝ่ายเราอ่ะที่เสียผลประโยชน์หมายถึงว่าจะดังคารนะไม่ถึงตอนตีอ่ะเสียทุกอย่างกับตำรวจอีกเพื่อให้แก๊งอื่นเขามีแต่ฟาร์มแล้วก็เซิร์กก็อยากให้คิดแบบนี้คือจังหวะที่เซิร์กเนี่ยตามสมมุติเนี่ยจะเริ่มสตอรี่กับเอเซฟแล้วเนี่ยคือจ่ายมาล้านหนึ่งอ่ะนี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะจบกับเอเซฟเมื่อไหร่งงไหมคือมันใช้เวลาตรงเนี้ยฟาร์มเงินแดงงานดำอ่ะชิวๆอยู่แล้วไงเกินล้านหนึ่งอยู่แล้วอ่ะใช่มึงถอดหน้ากากดีเราคุยกันไหนก็เลยจะมาถามว่านครบาลเนี่ยจะเข้าร่วมไหมนครบาลจะเข้าร่วมไหมหรอคือตอนเนี้ยฟังก่อนตอนเนี้ยมีสี่แก๊งที่เข้ามาแล้วแล้วเนี่ยต้องชวนนครบาลแก๊งที่ห้าเนี่ยแต่ถ้าไม่เข้าร่วมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าโดนบีบหรืออะไรก็อย่าโกรธอย่าว่ากันเข้าใจเออก็ไอเรื่องเนี้ยเดี๋ยวคือคิดว่ายังไงก็อาจจะเข้าร่วมแหละแต่ว่ามึงน่าจะเข้าร่วมอยู่แล้วนะมันไม่ใช่คือตอนนี้คนเราน้อยใช่ไหมไม่ได้มาอยากเข้าใจอยู่เอาเป็นงี้ไหมสำหรับนครบาลที่คนน้อยเนี่ยส่งเป็น2งวดเอาไหมคือไม่ต้องมาทีเดียวก็คือส่งมา500,000แล้วก็เอาอีกรอบนึงก็อีก15 วันก็ได้เอามาอีก500,000ไม่ต้องมาแบบก้อนเดียวอ่ะอันนี้คือให้ช่วยอันนี้คือคนรู้จักเก่านะเข้าใจใช่แต่มันไม่ได้เยอะเลยเว้ยล้านหนึ่งไอ้เหี้ยฟาร์มแป๊บเดียวบอกให้เดี๋ยวนี้มันไวแล้วป่ะใช่ไหมใช่เนี่ยเอาง่ายจังหวะเนี้ยคือไปทำงานอันดำแล้วดองไว้เลยก็ยังได้อ่ะแล้วก็คือรอJKT สตอรี่แล้วก็ไปโถงกันทางแกงอ่ะแป๊บเดียวอ่ะเงินแดงเต็มบ้านอ่ะเดี๋ยวไปเอาเรื่องนี้ไปบอกกระเป๋าเงินแกงก่อนไม่เซิร์ฟแต่คิดว่ายังไงอ่ะก็น่าจะเขาร่วมแหละกูเป็นหัวแก๊งกูไม่มีตังค์เว้ยกูให้คนอื่นถือตังค์เพราะว่าตอนนี้คือเซิร์ฟก็วางแผนแบบธุรกิจอันเนี้ยคือระยะยาวใช่ไหมระยะยาวเลยใช่เพราะว่าเราจะเอาเงินตรงเนี้ยมาเหมือนมาช่วยกันรันในเมืองให้แบบว่ามันมีอะไรที่มากกว่าที่แบบไปคุยดีซีหรืออะไรเงี้ยคือเราสามารถจัดกันเองได้เว้ยกูมองไม่ได้เยอะเลยนะที่เซิร์ฟบอกล้านหนึ่งนะมันไม่ได้เยอะน้อยมากเลยนะแล้วอีกอย่างนึงเราไม่ได้เก็บแบบว่าเป็นเดือนอย่างงี้ไม่ใช่นะคือเราจะเก็บก็ต่อเมื่อเราตีสตอรี่จบแล้วเราจะมาขอเก็บอีกรอบแล้วมีสตอรี่ใหม่แล้วก็จบถึงจะมาเก็บอีกรอบเข้าใจป่ะคือจะเก็บทุกครั้งหลังสตอรี่จบแล้วเนี่ยเก็บมาล้านนึงเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าจะจบกับเอแซปเมื่อไหร่เข้าใจไหมเข้าใจใช่มันนานมากเลยศึกทรัพยากรอยู่แล้วเองคิดหรือไงว่าพวกข้าจะตีเอสแซปอย่างเดียวใช่ไหมล่ะไม่แต่ถ้าตีเอสแซปจบไม่ถ้าตีเอสแซปจบก็ต้องมาขอเก็บเหมือนเดิมแต่ถ้าเชื่อได้เลยว่าเอสแซปเนี่ยจบอีกนานถ้าจะตีกันจริงๆนานเลยแหละเดือนนึงอ่ะขั้นต่ำอ่ะพอจะได้เก็บอีกรอบนึงก็นู่นอ่ะเดือนนึงอ่ะ
แต่เราอ่ะจะมีเวลาระยะเวลาให้1เดือนแบบว่าพอส่งมาเนี่ยเราจะคุ้มครองให้1เดือนเลยคือทำงานดำหรืออะไรเงี้ยแล้วเรื่องการโดนปล้นเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะคุ้มครองไหมเพราะว่าตอนนี้ต้องรอลุงกลับมาก่อนเพราะว่าแบบว่าคู่ค้าตอนนี้4แก๊งอ่ะเขาก็อยากให้โปรเทคเขาเหมือนกันว่าแบบว่าไม่อยากโดนแก๊งอื่นปล้นนะใช่ๆเข้าใจเข้าใจเพราะว่าคือตอนตีอ่ะตอน JK ตีอ่ะยังไงมันก็ต้องมีแบบว่าคนออกปล้นอยู่แล้วแหละแล้วโดนแบบเยอะด้วยเยอะด้วยกูยังเห็นคดีโดนจับปล้นอยู่เลยนั่นแหละก็เดี๋ยวจะไปลองถามลุงโอเคงั้นเดี๋ยวรับนั่นแหละรับเรื่องไว้ก่อนก็ได้เซิร์ฟแล้วเดี๋ยวรอลุงมาก็ได้รอลุงมาอะไรอันนี้กูเป็นงานที่เขาให้กูทำแล้วไม่ก็หมายถึงว่าแบบว่าเรื่องโปรเทคตอนโดนปล้นหรืออะไรเงี้ยได้มันจะได้เป็นแบบว่าข้อตกลงให้มันชัดเจนไปเลยไงเซิร์ฟได้ไม่แต่ตอนเนี้ยก็คือยังไงก็ต้องสรุปให้เซิร์ฟนะเพราะว่าเดี๋ยวเซิร์ฟจะมีสตอรี่กับเอเซฟแล้วอ่ะยังไงก็ต้องตัดสินใจว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายอ่ะได้เนี่ยให้เวลา1ชั่วโมงตอนนี้2ทุ่มคุยนานไหมอ่ะหมายถึงกับคนไม่นานหรอกเพราะว่าตอนนี้ก็ไอ้เจสซงเจสซี่อะไรพวกนี้มันก็อยู่ไงก็ให้เวลาเซิร์ฟก่อน3ทุ่มได้ปะล่ะใช่แต่จริงอ่ะอยากให้จ่ายนะเพราะว่ามันอาจจะมีกิจกรรมอะไรที่มันเข้ามาไงแล้วมันอาจจะทำให้นครบาลแบบมีชีวิตชีวาที่ไม่ได้แบบตั้งหน้าตั้งตาฟาร์มอย่างเดียวอ่ะคือเราจะจัดกิจกรรมแบบเท่าเทียมนะต้องบอกให้ถ้าสมมติว่ามีการแบบสู้กันหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเอาคนที่จำนวนที่เท่ากันสู้กันนะอืมเออใช่คือแก๊งเล็กแก๊งใหญ่ไม่สนนะคือมันต้องเท่าเทียมหมดอะในกิจกรรมบอลตี้เนี้ยโอเคได้เลยโอเคเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมงนึงได้โทรไปก่อน3ทุ่มได้ก่อน3ทุ่มโอเคได้ได้007ใช่ไหมได้โอเคไปมึงน่าจะเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายอยู่แล้วนะโรบอทส่งเข้าใจง่ายดีส่งมาให้เซิร์กด้วยโลหนึ่งพวกเนี้ยเออจริงนะจริงนะได้เออจริงนะเข้ารวมดีกว่าสำหรับนครบาลอ่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าผู้ค้ากันอ่ะรักษาไมตีอ่ะมันก็ใช่ใช่ระยะยาวมันดีเว้ยจริงใช่ระยะยาวมันก็ดีแหละมันทำให้เรารู้ด้วยว่านครบาลก็ยังแอคทีฟกับเราอยู่หมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้ไปไหนหมายถึงนครบาลไม่ได้หายใช่นั่นแหละมันหลายอย่างเว้ยมันหลายอย่างมันทำได้ได้มันหลายปัจจัยแหละเข้าใจโอเคเซิร์ฟไว้ว่ากันคุณมาแล้วเนี่ยเหรอกูได้มาแล้วเรียบร้อยจะครับก่อนหรือเปล่ากูรอได้นะไม่ครับเก็บไว้ครับไม่มีเวลาครับนะแล้วนะไอ้สัตว์ถ้ามึงไม่ครับอ่ะงั้นกูครับห่อไว้ก่อนละกันไอ้เหี้ยสวัสดีครับวอบ้านจบกี่โมงวะผมว่าคนที่จะมาจ่ายเงินเราน่าจะไปวอบ้านอยู่ป่ะตอนนี้สามทุ่มเหรอ